ประวัติคติธรรมปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนจากหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์เสนอตอนที่11พรรษาที่8ปีพุทธศักราช2484จำพรรษาที่วัดป่าจักรราชอำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมาหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้ให้โอวาทธรรมไว้ว่าคนเราจะมีป่าช้าอยู่ประจำตัวทุกคนวันนี้สบายดีวันหน้าเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์นับเป็นสื่อทางแห่งความตายอยู่แล้วเมื่อทุกข์มากๆทนไม่ไหวก็ต้องตายตายด้วยกันนั่นแหละไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์แต่ผู้ตายดีก็มีผู้ตายชั่วก็มีคนสร้างแต่ความชั่วเวลามีชีวิตอยู่ก็สักแต่ว่าลมหายใจหาความหมายไม่ได้ในบุคคลนั้นแต่คนดีมีชีวิตอยู่ก็ชุ่มเย็นมีคุณค่ามีราคาตายไปแล้วก็มีคุณค่ามีราคาคุณงามความดีเราได้สร้างไว้แล้วถ้าเกิดในภพชาติใดหากมีความจำเป็นรึกถึงบุญบุญจะมาปรากฏในทันทีช่วยเหลือเราให้หลุดพ้นภัยไปโดยลำดับลำดานี้ท่านเรียกว่าบุญหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านได้เล่าประวัติของท่านในขณะที่จำพรรษาที่วัดป่าจักรราชอำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมาไว้ว่าขณะที่ท่านจากกรุงเทพก็มาจักรราชโคราชตอนแรกท่านเจ้าคุณราชกวีต่อมาเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรท่านได้เขียนจดหมายมาบอกเราว่าให้เรากลับไปกรุงเทพและสั่งวันนั้นวันนี้จะมารับเราก็ไม่กลับเราได้จำพรรษาที่วัดป่าจักรราชโคราชออกพรรษาแล้วท่านจึงมารับเรากลับคืนบังคับให้ขึ้นรถไฟไปพร้อมกับท่านด้วยท่านว่ามหาบัวต้องกลับกรุงเทพท่านพูดก็ยังไม่ทันได้จบประโยคก็เรายังไม่ตอบสักคำพอดีรถไฟกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีจักรราชเราก็ได้โอกาสกระโดดลงพ้นตัวไปเรียกว่ารอดตัวออกมาปฏิบัติกรรมฐานทีแรกก็เร่งความเพียรทันทีทำทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากงานสมาธิภาวนาเดินจงกรมอย่างเดียวตามประสาของคนล้มลุกคลุกคลานไม่นานจิตก็ได้รับความสงบลงได้นิสัยเรามันจริงด้วยไม่ใช่เล่นๆถ้าปักลงตรงไหนแล้วต้องเป็นอย่างนั้นพอออกปฏิบัติแล้วมีหนังสือปาติโมกข์พกอยู่เล่มเดียวเท่านั้นติดย่ามไปมอบกายถวายชีวิตต่ออัตตธรรมด้วยข้อปฏิบัติอย่างไม่มีอะไรเหลือหลอเลยตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติไม่ได้ตายด้วยความถอยหลังจิตมันปักลงเหมือนหินหักเอามาต่อกันได้สนิทไม่ได้อีกแล้ววัดป่าจักรราชจึงเป็นวัดที่ทรงบุญทรงคุณต่อเราอยู่มากเป็นที่เริ่มต้นเร่งความภาคความเพียรการออกจากกรุงเทพเรียกว่าขึ้นเวทีจักรราชเป็นเวทีแรกหนักมากไม่ใช่เล่นหนักในการฆ่ากิเลสเพราะฉะนั้นเราจึงพูดไม่จืดไม่จางพูดเผ็ดๆร้อนๆมีรสมีชาติในหัวใจตลอดไปความหนักในเรื่องความเพียรของเรานี้เริ่มพรรษาที่8ที่หนักมากหนักจนกระทั่งถึงที่ว่า9ปีเต็มหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าถึงความที่ท่านได้พบกัลยาณมิตรที่แท้จริงเอาไว้ว่าขณะที่เราพักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าจักรราชมีเพื่อนพระรูปหนึ่งชื่อว่าชำนาญตอนนี้ท่านเสียแล้วท่านเจ๋งอยู่นะเจตนาท่านเป็นธรรมมากท่านพูดเป็นธรรมน่าฟังเราไม่ลืมจนกระทั่งบัดนี้ท่านว่าบิณฑบาตได้อาหารมานี้ที่จะจัดใส่บาตรอันไหนดีเจ้าของไม่เอาอันไหนดีต้องเอาไปแจกคนอื่นคนอื่นส่วนตัวเจ้าของแล้วแต่บุญแต่กรรมเพื่อนฝูงจะให้อะไรก็เอาส่วนบาตรเจ้าของไม่มองท่านพูดเป็นธรรมเราฝังลึกไม่ลืมท่านองค์นี้อาทิตย์ได้กลายเป็นพระธาตุท่านเป็นธรรมอายุท่านเท่ากับเราตั้งใจออกปฏิบัติออกปฏิบัติทีแรกท่านภาวนาดีนะไปจำพรรษาที่อำเภอจักรราชเราก็ออกจากกรุงเทพมาจำพรรษาท่านความเพียรดีจากนั้นมาท่านคิดอะไรก็ไม่รู้นะ
ท่านก็ตั้งใจภาวนาดีอยู่เวลาจะจากกันท่านบอกว่าคิดว่าจะกลับเรียนหนังสือเสียก่อนเรียนหาอะไรผมก็เรียนมาแล้วจนเป็นมหาจึงออกมาปฏิบัติท่านไปเรียนหาอะไรเราก็ไหว้ท่านอย่างนี้ก็อยากเรียนให้มันรู้ทั้งปริยัติรู้ทั้งปฏิบัติอันนี้ท่านก็รู้ปริยัติมาแล้วทางปฏิบัติกำลังปฏิบัติอยู่นี้มันก็พูดได้ละสิคนหนึ่งยังไม่เรียนยังไม่ได้ปล่อยท่านก็กลับเรียนจริงๆนะพอท่านได้เป็นมหาก็กลับเข้าป่าทันทีท่านเป็นธรรมนะเป็นเพื่อนกันเกิดปีเดียวกันออกปฏิบัติคราวนี้เอาจนกระทั่งอธิกลายเป็นพระธาตุหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเรานอนภาวนาอยู่เกิดนิมิตแปลกประหลาดที่จักรราชโคราชตอนนั้นจำได้ถนัดนอนภาวนาจิตรู้สึกมันสงบค่อยยุบยอบยุบยอบเข้าไปหดตัวเข้ามาเข้ามาสู่ความสงบแต่ไม่สงบมากนักพอสงบรู้ได้ว่าสงบปรากฏว่ามีตาปลาขาวคนหนึ่งเดินมายืนต่อหน้าประมาณสักวาหนึ่งเศษตาปลาขาวนั้นอายุประมาณสัก50หรืออย่างสูงก็ไม่เลย60มีรูปลักษณะพอดีทุกส่วนสัตว์พอดีทุกอย่างแต่ผิวพรรณนั้นรู้สึกจะมีเนื้อค่อนข้างขาวพอมานั้นมายืนตรงหน้าเราก็จ้องดูแล้วพอมองมาทางเราแล้วก็ก้มลงและนับข้อมือให้เราดูพอถึงข้อที่9รู้สึกว่าหนักมือตรงนี้เขาก็เงยหน้าขึ้นมาดูเราแล้วบอกว่า9ปีสำเร็จธรรมพอจากนั้นจิตของเราก็ถอยออกมาจึงพิจารณาว่านี่เราก็บวชได้7ปีแล้วทำไมสำเร็จง่ายนักนะใช่หรือภาวนา9ปีสำเร็จมันก็ภาวนาเอาใหญ่เลยจะให้9ปีสำเร็จพอครบพรรษาที่9ออกพรรษาแล้วจิตมันเจริญเสื่อมมันเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมอยู่อย่างนั้นสำเร็จได้ยังไงจิตคนมันเป็นบ้าอยู่อย่างนี้เอาอะไรมาสำเร็จหรือจะเริ่มนับตั้งแต่9ปีที่เราเริ่มออกปฏิบัติพรรษาที่8เป็นพรรษาแรกที่ออกปฏิบัติทีนี้พอมาถึงพรรษา16เอ้าสรุปเลยพอพรรษา16ล่วงแล้วตอนนั้นปัญญาเป็นธรรมจักอยู่นะเร่งเต็มที่ในขณะนั้นเรื่องความเพียรเป็นอัตโนมัติแล้วสติปัญญาในขั้นนั้นมันก็ยังไม่สำเร็จทำไมเรื่องนิมิตที่มาบอกแสดงให้เราเห็นว่า9ปีสำเร็จนั้นเราก็คาดมาแล้วหนหนึ่งมันก็ผิดคาดหนที่สองนี้9ปีในการออกปฏิบัติก็นี่ออกพรรษาแล้วในวันนี้ยังไม่เห็นสำเร็จเลยแม้จิตจะละเอียดขนาดไหนก็ยังมีกิเลสอยู่จะเรียกว่าสำเร็จได้ยังไงคำว่าสำเร็จในนิมิตนั้นบอกคือสำเร็จถึงที่สุดของธรรมไม่ใช่จะสำเร็จธรรมดาขั้นนั้นขั้นนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราอุทานภายในใจทีนี้เราก็ชักไม่แน่ใจได้มีพระพวกเดียวกันอุบายของท่านดีเรานั้นได้ยกบูชาอุบายของท่านจนกระทั่งป่านนี้นิสัยเราไม่ลืมบุญคุณของใครเรื่องเห็นบุญเห็นคุณคนนี้ความกตัญญูนี้เราชัดอยู่ในใจของเราเนรคุณคนไม่เป็นนิสัยกตัญญูกตเวทีฝังใจจริงๆพระเพื่อนองค์นี้เราก็เล่าให้ท่านฟังคือเจ็บมาได้9ปีอันนี้ไม่บอกใครเลยวันนั้นหมดหวังจึงเล่าให้ท่านฟังว่านี่ท่านผมได้แบกนิมิตที่ฝังไว้ภายในจิตนี้ได้9ปีแล้วผมจะเล่าเรื่องความเหลวไหลของผมให้ฟังแต่ผมพูดเฉพาะท่านนะท่านอย่าไปพูดให้ใครฟังผมเจ็บฝังไว้ในหัวใจนี้และเชื่อแน่ด้วยผมมันก็เหลวไหลเสียจนต้องมาเล่าเรื่องความเหลวไหลความโกหกของผมให้ฟังท่านก็บอกว่าเล่าสิจะเป็นอะไรเราจึงเล่าไปตามเรื่องนิมิตทั้งหมดให้ท่านฟังมันไม่ใช่อย่างนั้นท่านว่างั้นนะที่เราไม่ลืมคือคำว่า9ปีสำเร็จนี้9ปีนี้ต้อง9ปีตั้งแต่ออกพรรษานี้ไปชนพรรษาหน้าท่านว่าอย่างนี้นะตอนนี้ยังเป็นโอกาสของ9ปีอยู่เมื่อถึงเข้าพรรษาหน้าวันไหนก็วันนั้นละถึงจะหมดเขตของ9ปีนี้อ้าวอย่างนั้นหรือเราถามท่านก็ตอบว่าก็อย่างนั้นแหละถ้าจะตำหนินิมิตตัวเองก็ตำหนิได้แต่เวลานี้ยังไม่ควรตำหนิยังอยู่ในเกณฑ์ท่านย้ำว่าอย่างนั้นนะเราก็หึว่างั้นหรือมีกำลังใจขึ้นอีกทั้งที่ใจก็หมุนติ้วอยู่แล้วละมันก็มาเพิ่มกำลังใจให้อีกฟาดเข้าไปอีกเอากันอย่างหนักเลย
หลังจากที่เรานิมิตอยู่ที่จักรราชโคราชเรื่องที่ตาปะขาวบอก9ปีสำเร็จแล้วระยะต่อมาพระผู้ใหญ่พยายามจะให้กลับไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพอีกและท่านก็เมตตาอุตส่าห์ตามมาสั่งแล้วก็เลยไปต่างจังหวัดขากลับท่านจะมารับให้ไปกรุงเทพกับท่านด้วยเราก็รู้สึกอึดอัดใจจากนั้นเราก็เดินทางมาจังหวัดอุดรธานีเพื่อตามหาท่านพระอาจารย์มั่นใจที่มีความเจริญในทางด้านสมาธิก็ปรากฏว่าเสื่อมลงที่บ้านตาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราเองการที่เสื่อมทั้งนี้เนื่องจากทำกรดคันหนึ่งเท่านั้นและการมาอยู่บ้านตาดยังไม่ถึงเดือนเต็มจิตรู้สึกเข้าสมาธิไม่ค่อยสนิทดีเหมือนที่เคยเป็นมาบางครั้งเข้าสงบได้แต่บางครั้งเข้าไม่ได้พอเห็นท่าไม่ดีจะฝืนอยู่ต่อไปต้องขาดทุนเป็นแน่จึงรีบออกจากบ้านตาดทันทีไม่ยอมอยู่ที่นั่นตอนนั้นสมาธิไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะแน่นปึงเลยทีเดียวแน่ใจว่ามรรคผลนิพพานมีแล้วเพราะจิตมันแน่นปึงไม่สะทกสะท้านกับสิ่งใดกับอะไรอีกต่อไปแม้ขนาดนั้นก็ยังเสื่อมได้แค่เพียงทำกรดหลังเดียวเท่านั้นหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าถึงประวัติของท่านในคราวที่ตามหาท่านพระอาจารย์มั่นเอาไว้ว่าการจากจังหวัดนครราชสีมามาจังหวัดอุดรธานีในคราวนี้จุดประสงค์ก็เพื่อจะมาให้ทันท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าโนนนิเวศจังหวัดอุดรธานีแต่ก็มาไม่ทันท่านเพราะท่านถูกนิมนต์ไปจังหวัดสกลนครเสียก่อนจึงเลยไปพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างจังหวัดหนองคายประมาณ3เดือนกว่าพักอยู่กับท่านพระอาจารย์กูธรรมทินโนต้นปีพุทธศักราช2485วัดนั้นมันเป็นทุ่งกว้างขวางแถวนั้นมีแต่ทุ่งนาล้อมรอบหมดวัดทุ่งสว่างก็เป็นเกาะท่ามกลางทุ่งนาท่านอาจารย์กูท่านอยากให้เราอยู่ด้วยไม่อยากให้ไปที่ไหนขณะนั้นมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าสีนวลท่านมาจากบ้านนามนซึ่งเป็นสำนักของท่านพระอาจารย์มั่นมาพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างจังหวัดหนองคายพบกับเราจึงได้โอกาสถามท่านว่าทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นดุจริงๆจังๆใช่หรือไม่ท่านเด็ดมากดุมากใช่ไหมเราถามท่านก็ตอบอย่างขึงขังว่าโอ้ยท่านไม่ต้องมาสงสัยละเรื่องเหล่านี้อย่าว่าแต่เด็ดอย่าว่าแต่ดุเลยพอไล่หนีจากวัดท่านก็ไล่หนีทันทีทางเราก็คึกคักหมายความว่าเอาตัวเจ้าของนี้เป็นพยานเลยจึงพูดกับตัวเองขึ้นมาในใจว่าตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเป็นเล็กพอรู้เดียงสาภาวะก็ได้ทราบกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นแล้วท่านจะดุจะด่าจะว่ากล่าวด้วยเรื่องเหตุผลกลไกอันใดให้เราได้ยินด้วยหูของเราเพราะว่าท่านมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยท่านจะดุจะด่าว่ากล่าวหรือขับสายไล่ส่งใครต่อใครโดยหาเหตุผลไม่ได้ยิ่งย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาท่านในเร็วๆนี้ท่านจะว่ายังไงก็ให้เห็นต่อหน้าต่อตาถ้าท่านจะขับไล่เรานี่เป็นองค์หนึ่งละให้ท่านเห็นว่าขับไล่ด้วยเหตุผลกลไกอะไรด้วยหลักธรรมหลักวินัยข้อใดครูบาอาจารย์ถึงขนาดท่านพระอาจารย์มั่นนี้จะไปเที่ยวดูด่าว่ากล่าวใครต่อใครด้วยอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งโลภะโทสะโมหะเอากิเลสมาใช้มันย่อมเป็นไปไม่ได้ยังไงเราจะต้องไปให้เห็นด้วยตาเมื่อคิดพิจารณาอย่างนั้นแล้วจึงรีบบึงออกเดินทางไปหาท่านพระอาจารย์มั่นพอไปถึงก็โดนท่านดุเอาจริงๆแต่วาทะที่ท่านดุตรงไหนก็มีแต่เหตุแต่ผลและเป็นผลบวกทุกๆครั้ง